สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่24มกราคม2560ในช่วงเย็นกับดิฉันดาริีโตรื่นค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเตรียมจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรากันดาลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีภายใต้แนวคิดมหาศย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้าทั่วภาราร่มเย็นค่ะนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถแถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา2559ในวันที่26-28กถึงมกราคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง การนำเสนอกิจกรรมดีเด่นนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่ดีรวมไปถึงการเข้าเฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีใน5ด้านคือ 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 2. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 3. ด้านสุขภาพอ,อนามัย 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 5. ด้านการศึกษาค่ะ โครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นทรักกันดานหรือกปอดตามแนวทางพระราชบิของสมเด็จป,ประเทศนะครับซึ่งดําเนินการกับเคลื่อนง,งานตามที่พระองค์ท่านได้มอบมอบให้ก็คือเรื่องของการจัดการสาเพื่ออาชีพแล้วก็เรื่องของการอนุร,รักษ์วัฒนธรรมแล้วก็สุขภาพอนา,ามัยแล้วก็อนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการศึกษาห้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เป็นโครงการพระราชบิดของพระองค์ท่านให้ การจัดก,การสาในพื้นที่สูงทั้งหมดที่เราได้นำนวนการอยู่นะครับก็จะมีการารวบรวมในส่วนของในส่วนของสารสาที่เกี่ยวข้องก็คือของกศออนอของสอปทของพระปริยัติธรรมของตอชดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะมีการนําเสนอในที่ประชุมนานาชาติของที่เชียงใหม่